โปรโมชั่นนี้นะครับก็จะมีคอร์สแพ็คต่างๆในหน้าโปรโมชั่นแพ็คหลายๆแพ็คเนี่ยจะมีแค่ปีนี้เท่านั้นเดี๋ยวปีหน้าเราจะรีโนเวทใหม่เกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นโปรทั่วไปก็คือนักเรียนใหม่ได้ลด 20% ทุกคอร์สเลยครับยกเว้นคอร์ส FDM ในหน้า LiceG/School นะครับเพราะว่าคอร์ส FDM นั้นเป็นคอร์สใหม่ก็จะเป็นราคาโปรอยู่แล้วส่วนนักเรียนเก่าได้คูปองอีก1ใบนะครับ500บาทลดได้ทั้งคอร์สเดียวและคอร์สแพ็คเลยแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวถัดไปก็จะเป็นคอร์สแพ็คพิเศษนะครับแพ็คพิเศษในสิ้นปีนี้ก็จะมีอยู่2แพ็คด้วยกันแพ็คแรกจะเป็นคอร์ส FDM คอร์สใหม่รวมกับ Intro to Blender 2คอร์สนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างผลงานไปในแนวฟรีแลนซ์งานที่ทำเองหรือว่างานฟรีสไตล์ต่างๆครับ Blender ผสมกับการ Print FDMถัดไปก็จะเป็นแพ็ค C บัตรนะครับแพ็คนี้ก็จะมีเฉพาะโปรโมชั่น 12-12 เท่านั้นได้ C บัตรไปทั้งหมด5คอร์สครับแบบเต็มๆเลย 7,500 บาทคอร์สแพ็คพวกนี้เราคำนวณมาให้แล้วนะครับก็จะราคาถูกกว่าการซื้อคอร์สแยกเดี่ยวแล้วก็ลด 20% ก็จะได้ลดเหมือนลดพิเศษเข้าไปคอร์สแยกเนี่ยหมายถึงว่าคอร์สพวกนี้ฮะที่มันไม่ใช่แพ็คเกจอะว่าที่โรงเรียนเราก็คือแพ็คเกจก็คือคอร์สที่มันจะอยู่ในหน้าโปรโมชั่นมันจะเป็นรวมคอร์สแต่ถ้ามันเป็นคอร์สเดียวแบบนี้มันก็จะลด 20% อย่างเช่น Intro to Blender อย่างเงี้ย 2,500 ใช่ไหมมันก็จะเหลือ 2,000 แต่ว่าแล้วก็สมมติว่าเราไปซื้อ C บัตร Basic 2,800 เนี่ย 2,000 ลด 20% ก็เหลือ 2,240 บาทครับเออ 2,240 แล้วถ้าสมมติว่าเป็นนักเรียนเก่าก็ใช้สิทธิ์คูปองเพิ่มได้อีก500บาทก็ลดเพิ่มเข้าไปอีก on top เข้าไปนักเรียนเก่าเนี่ยก็หมายถึงใครก็ตามที่โรงเรียนก่อนวันที่28ซึ่งเป็นวันประกาศโปรเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์นักเรียนเก่าไปเลยจะมีอีกส่วนนึงก็คือคนที่อยากจะคัสตอมคอร์สขึ้นมาเองอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบอย่างเช่นซื้อไป8คอร์ส9คอร์สอย่างเงี้ยแล้วอยากจะเหมือนถามถึงสิทธิพิเศษว่ามีอะไรได้บ้างเงี้ยก็คือถามเข้ามาได้นะไอ้ตรงเนี้ยเราก็จะมาดูจัดให้เป็นเคสๆไปเออเป็นเคสๆไปเราคนที่ต้องการจะซื้อเยอะๆอ่ะก็ให้ถามเข้ามาเราพยายามจะทำให้โปรอ่ะมันเข้าใจง่ายอธิบายเพิ่มนิดนึงด้วยความที่เราเนี่ยมันมีคอร์สเยอะมี30กว่าคอร์สเนาะตอนเนี้ยอาจารย์พัดก็ได้ทำการไปจัดให้การเข้ามาดูในหน้าเนี้ยมันถูกแยกออกเป็นส่วนๆนะให้มันเป็นแบบไล่มาเป็นยังไงบ้างอาจารย์พัดอธิบายเล็กน้อยสำหรับคนที่ไม่รู้ครับในหน้าหลักนี้ก็จะมีคอร์สแกนหลักสาย 3D อยู่ตามชื่อเลยก็คือแกนหลักเนี่ยจะแยกเป็นโปรแกรมนะครับมี Blender CBUD แล้วก็ Maya การสร้างสรรค์โมเดล 3D เนี่ยก็มีเริ่มมีหลากหลายแล้วอันนี้ก็ค่อนข้างครอบคลุมครับ เดี๋ยวเราจะไปดูในคอร์ส Blender กันกดไปที่รูปภาพได้เลยอย่างแรกเลยด้านบนก็จะอธิบายว่าชื่ออะไรทางขวามีราคาอยู่นะครับแล้วก็ผู้สอนเลื่อนลงมาทางซ้ายเนี่ยก็จะมีรายละเอียดคอร์สอยู่ว่าคอร์สนี้ทำอะไรบ้างมีรูปภาพให้เราดูว่าในคอร์สเนี่ยหน้าตาประมาณไหนแบบฝึกหัดไหนบ้างที่เราจะได้เรียนรู้กันแล้วก็จะมีวิดีโอเป็นคลิปแนะนำครับสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจก็ลองกดคลิปวิดีโอดูก่อนได้ว่าใช่แบบที่เราต้องการไหมเลื่อนลงมาล่างสุดก็จะมีเนื้อหาละอันนี้กดบวกลงมาได้เลยนะครับในหลายๆคอร์สก็จะมีเนื้อหาฟรีอยู่ลองเข้าไปกดดูได้จะขึ้นเป็นสีเขียวๆในคอร์สหลักทั้งหลายเนี่ยก็จะแบ่งเป็นบทเรียนไว้ค่อนข้างเยอะครับสำหรับ LiceG ของเราเพราะว่าเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มจนทำงานขั้นกลางจนไปประยุกต์ต่อยอดได้เองเลยลองดูหัวข้อก็ได้ว่ามีอะไรบ้างที่เราจะได้เรียนกันและถ้ามีอะไรที่อัปเดตเป็นพิเศษที่มันจำเป็นจะต้องมีที่เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยอาจารย์พรและอาจารย์พัดก็จะพยายามอัปเดตให้ในคอร์สด้วยครับอาจจะไม่ได้อัปเดตทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นคลิปเสริมนิดๆหน่อยๆที่มันจำเป็นจะต้องมีการอัปเดตทั้งหมดแบบยกคอร์สเนี่ยจะเกิดขึ้นในเรียกว่าเป็นรอบปีอาจจะ1ปี2ปีก็จะมีการอัปเดตให้เป็นคอร์สที่ทันสมัยกับปัจจุบันครับบางคนเนี่ยจะอยากดูเนื้อหา
แล้วคพรอับเขาเข้ามาเนี่ยแล้วมันไม่ได้กดบวกนะมันก็จะไม่เห็นเขาใกช็่จะครับสงสัยว่าเอ๊ะมันเนื้อหามันอยู่ตรงไหนก็คืออันนี้จันพัดตอบไปแล้วทีนี้อย่างที่สองคือด้วยความที่ตอนแรกๆเนี่ยนะเราทำอย่าง Intro to TD เนี่ยมันเป็นมายาเวอร์ชัน2017ในช่วงนั้นเนี่ยมายาครับมันอัพปีละครั้งมันก็คือ1ปีอ่ะมันถึงจะมีอะไรใหม่แต่ในปัจจุคบรัับนน่ะมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วอย่างเช่นมายาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันคือ2023ใช่ป่ะแต่ว่ามันมาแทบจะทุกครึ่งปีก็จะเป็นการชี้แจงว่าบางคอร์สเราเข้าไปเรียนเนี่ยแบบฝึกหัดของมายาเนี่ยมันเริ่มที่2017ก็ถามว่าครับเวลาเราจะเรียนเนี่ยเราต้องไปโหลด2017ไหมจริงๆอ่ะมันยูเซอรไม์ที่่เขต้าองไปเรียนเนี่ยก็มี2แบบก็คือกลุ่มที่เขาเบสิกมากๆอย่คางรเงัี้บยก็จะแนะนำว่าอยากให้ไปโหลดเวอร์ชันที่อ่ะสมมติว่า2017อาจจะไม่มีละอาจจะ2018 2019เงี้ยมันก็จะมีความคล้ายมากกว่าที่จะเป็น2024อย่คางรเงีั้บยคือเราก็ต้องจะต้องดูจากเราว่าเราอ่ะเป็นมีความรู้กับมันมาบ้างไหมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานเนี่ยเรียกว่าพอจะมีพื้นฐานในเรื่องพวกนี้ก็สามารถที่จะโหลดเวอร์ชันล่าสุดเลยก็ได้เพราะว่าตัวเครื่องมือใดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเนี่ยโดยมากเนี่ยพี่ก็จะให้เป็นโน้ตไว้ก่อนเช่นไฮเบอร์เชดเปลี่ยนไปเมทีเรียลเปลี่ยนครไัปบอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะการที่เราเรียนไปตามบทเรียนตั้งแต่แรกอ่ะมันอาจจะมีความไม่เหมือนกันบางอย่างแต่ว่าสุดท้ายมันจะรีเลทบางอย่างได้อยู่ดีในการทํางานจริงอ่ะบางบริษัทอ่ะก็ยังใช้มายาเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เก่าอยู่เก่ามากๆอ่ะอันนี้ก็จะชี้แจงไว้ก่อนจะได้เข้าใจตรงกันว่าเรื่องของซอฟต์แวร์ทางตรงเนี้ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นใหม่ล่าสุดหรอกครับมันก็ใช้งานได้เช่นกันการเข้าเรียนเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยทางด้านซ้ายเป็นบทเรียนกดบวกลงมาเป็นบทย่อยมีบทหลักและบทย่อยมีการดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียนแล้วก็แยกไว้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนไฟล์ประกอบการเรียนเนี่ยของเราเนี่ยหมายถึงไฟล์ที่จะต้องเอาไปใช้อย่างถ้าเป็นคอร์สมายาเนี่ยมันก็จะเป็นพวกโปรเจกต์ไฟล์ของมายาไฟล์ที่ไปเปิดในมายาเป็นตามแบบฝึกหัดที่ต้องใช้แล้วไฟครลับ์ที่จะต้องโหลดเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะมีเขียนบอกรหัสอยู่เพราะเวลาเรากดโหลดปุ๊บเนี่ยไฟล์ประกอบการเรียนคอร์สซีบัตหรือไฟล์ประกอบการเรียนเสือน้อยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดเราก็เอาครัพบาสเวิร์ดด้านบนไปกรอกก่อนพอเราโหลดไฟล์ไปได้เนี่ยมันจะมีบางเคสที่มีปัญหากับการโหลดไฟล์ซิปไปเปิดใน Mac อะไรนะคล้ายiPad ๆใน iPad ครัมบันต้องทำยังไงนเระาก็ต้องใช้แอปที่ชื่อว่า Unzip นะครับเพราะว่าถ้าแยกโดยไม่ซิปเนี่ยมันจะโหลดยากนิดนึงถ้าเป็นซิปเนี่ยมันไปทั้งก้อนเลยแล้วเราก็ใช้แอป Unzip ช่วยได้ครับบางครั้งนักเรียนเนี่ยโหลดวิดีโอไม่ขึ้นเนี่ยตอนนั้นพี่เคยเป็นจากการเปิดด้วยเบราว์เซอร์ไม่แน่ใจว่า Chrome หรือเปล่านะแต่ว่าพอมาลองใช้เป็น Firefox อ่ะมันก็ไม่เป็น Firefox หรือ Safari อย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นดังนั้นอันเนี้ยก็คือเป็นการเหมือนปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยไปเจอปัญหาว่าเราเปิดเข้ามาเนี่ยแล้ววิดีโอมันไม่แสดงมันเป็นสีดำอ่ะก็คครืับอลองเปิดจากเบราว์เซอร์ตัวอื่นดูครับเท่าที่พี่เจอปัญหาคือเจอกับ Mac นะแต่ว่ากับ Windows ยังไม่เคยเจอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวเพลเยอร์ตรงเนี้ยสามารถที่จะกดเต็มจอได้นะมุมขวาสุดล่างของวิดีโอก็กดเต็มจอได้เวลาที่เราเรียนเสร็จแล้วเราจะออกเราต้องทำขั้นตอนยังไงเวลาล็อกเอาท์นะครับให้ออกมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราก็ได้กดไปที่มุมขวาบนที่เป็นรูปตัวเราแล้วก็คลิกขวาเข้าไปล็อกเอาท์แล้วก็รอแป๊บนึงครับดูว่าล็อกเอาท์เรียบร้อยก็ปิดเบราว์เซอร์ได้ถ้ามันออกมาหน้าแรกเนี้ยก็คือเรียบร้อยแล้วก็คือปิดได้เรื่องหนึ่งก็คือสำหรับคนที่สมัครคอร์สไปแล้วเพจออเดอร์ไปแล้วโอนเงินมาแล้วแล้วไม่รู้ว่าตัวเองคือยูเซอร์หรือเมลอะไรก็แจ้งแอดมินได้เลยครับจะเช็คให้ได้เลยแจ้งเป็นอีเมลได้เลยการสอบถามเนี่ยก็จะให้ถามทาง Facebook ถามทั้งเพจหรือถามอาจารย์เพราะว่าเวลาเราเข้ามาเรียนในคอร์สใดก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะส่งลิงก์ให้แอดอาจารย์เป็นเพื่อนไว้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่สะดวกที่จะแอดเพื่อนในเฟซเนี่ยก็สามารถที่จะกด follow หรืออะไรอย่างเงี้ยได้แล้วเวลาหมรีือแค่กดเข้ากลุ่มก็ได้หรือแค่กดเข้ากลุ่มก็ได้ของพี่อ่ะมีเยอะที่กด follow
แล้วก็ส่งเมสเสจมาโดยที่ไม่ได้เป็นเฟรนด์อันนี้คคืรอับแล้วแต่เลยว่าใครจะสะดวกยังไงแต่ว่าเมื่อคุณติดปัญหาในการเรียนนะให้ใช้วิธีใดก็ได้ที่ท่านสะดวกแล้วก็ส่งเมสเสจมาทางนั้นก็จะดีที่สุดแล้วก็สำหรับท่านที่สมัครด้วยตัวเองไม่เป็นก็คือเห็นคอร์สนี้อยากลงราคาเท่านี้สมัครถ้าสมัครไม่เป็นก็แจ้งแอดมินเพจ Facebook /LiceG ได้เลยครับจัดการให้แต่ว่าในโปรนี้เนี่ย 12.2 เนี่ยก่อนจะโอนชำระเงินตามยอดนั้นแจ้งแอดมินก่อนนะครับจะได้คำนวณส่วนลดให้เนื่องจากว่าเราจะคอยเช็คเรื่องของนักเรียนที่สมัครเข้ามาอยู่แล้วดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าบางทีเนี่ยหลายคนเขาเห็นเฮ้ยซื้อเข้ามาแล้วเขาอาจจะสมมตินักเรียนเก่าแต่เขาไม่ได้คำนวณส่วนลดเขาลืมอย่างเงี้ยเขาก็ชำระเข้ามาเลย2สมมติ 2,800 ไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทางเราจะเช็คว่าเฮ้ยถ้าตอนนั้นมันมีส่วนลดเนี่ยเราก็จะแจ้งแล้วก็โอนส่วนลดคืนให้อันเนี้ยนะฮะคือดังนั้นเนี่ยเราก็จะรักษาสิทธิ์ตรงเนี้ยให้ท่านอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าบางทีแบบชำระเกินไปแล้วมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่ต้องการแบมกับภาษีเนี่ยก็ให้พิมพ์แจ้งเข้ามาที่เพจโดยที่ยังไม่ต้องชำระอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะแจ้งข้อมูลต่างๆที่จะต้องใช้ในการออกแบมกับให้หน่วยงานของท่านนะครับนักเรียนหลายคนถามว่าจะกดเอาคูปองยังไงก็คือมันไม่ได้ขึ้นในเว็บแต่ว่าให้ท่านแจ้งเข้ามาในเพจเลยแล้วถามว่าท่านเป็นนักเรียนเก่าเนี่ยได้คูปองขอรับคูปองอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็จะคำนวณราคาลดบวกส่วนลดให้นะครับอันสุดท้ายนักเรียนที่เคยโรงเรียนนานแล้วตั้งแต่เราเปิดเว็บกันนะครับแล้วจำยูสเซอร์จำอะไรไม่ได้ก็แจ้งแอดมินได้เลยแจ้งอีเมลมาหรือว่าแจ้งมาชื่อ Facebook ตอนที่ใช้สมัครก็สามารถเช็คได้ครับเราเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกคนไว้